ครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมทัศกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกมพอยแบงค์นะครับผมก็สำหรับปืนที่จะมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นปืนใหม่นะ2อาวุธเทพแรงลั่นมันต้นปีนะครับมันจะมีมา2ตัวนะครับก็สำหรับปืนตัวแรกที่ผมจะทำการรีวิวนะครับจะเป็นปืน AK47 God Death นะครับผมสำหรับปืน AK เนี่ยจะเป็นปืนที่อยู่ในสายไรเฟิลจู่โจมที่มีพลังโจมตีถือว่าสูงสุดนะครับถ้าไม่เทียบกับ VZ52 นะครับ VZ52 มันจะยิงไฟเลทมันจะยิงไม่สู้เท่าพวกนี้นะครับก็สำหรับปืนกลถ้าเทียบกับอาร์คเนี่ยดาเมจมันสูงกว่าอยู่นะครับสำหรับ AUG มีดาเมจอยู่ที่28ส่วน AK เนี่ยมีพาวเวอร์อยู่ที่33นะครับมีกระสุนอยู่45นัดนะครับสำหรับ AK47 Ghost Death ตัวนี้นะครับมีแมกกาซีนสำรองด้วยนะครับก็คือเวลาเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะกลับไปใช้แมกกาซีนอีกแมกนึงนะครับก็คือเวลาเราบวกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมก็ข้อเสียของมันนะครับที่ผมดูไว้ก็คือ1เลยข้อสำหรับปืน AK นะครับแน่นอนนะครับว่าปืน AK มีดาเมจเยอะปืนก็ต้องขีบสูงเป็นธรรมดานะครับยิงยากแล้วก็สำคัญคือในเรื่องของระยะไกลต้องอาศัยความแม่นยำของผู้เล่นโดยเฉพาะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในระยะไกลเนี่ยปืน AK ต้องใช้เป้าสดๆเป้ากลางหน้าจอเนี่ยครับเล็งเพราะว่ามันจะไม่มีพวกเป้ากล้องซูมหรือเป็นพวกเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำในพวกนี้ให้ตัวปืนนะใช้ฝีมือล้วนๆครับสำหรับ AK ตัวนี้ก็เรื่องไอเทมก็ทั่วไปนะครับตัวละครก็เป็นตัวละครเซตไอเทมก็เพิ่มกระสุนควิกเชนควิกรีโหลดเมก้า HP เกราะ10เพิ่มลูกระเบิดแล้วก็พวกอมตะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะสำหรับการเล่นปืนกลนะครับผมจะเล่นเป็นหัวกระสุนดาเมจอยู่ตลอดนะครับก็ในเรื่องของฉายานะครับผมในเรื่องของฉายาเนี่ยช่องแรกผมก็จะใส่เป็นฉายากำลังพลพิเศษตลอดนะครับทีนี้อีกช่องนึงผมจะใส่เป็นมีดเพราะว่าปืน AK เนี่ยมันค่อนข้างต้องถือปืนสแตนด์บายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวฉายาอีกช่องนึงครับก็คือที่เรื่องของช่วยตัวปืนผมว่าอธิบายก่อนว่าสำหรับปืนฉายาช่องเนี้ยที่ว่าช่วยตัวปืนเนี่ยก็จะมีใส่กันหลักๆเนี่ยสำหรับปืนกลที่คนส่วนใหญ่ทีมแข่งเขาเล่นกันได้เป็นพวกลั่น4อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วสำหรับ AK เนี่ยจริงๆใส่ลั่น4ได้ไหมได้นะครับดีด้วยแต่ว่าข้อเสียของมันคือเนื่องจากปืนมันเล็งยากแล้วมันจะทำให้เล็งยากชิบหายเลยเพราะว่ามันจะสูญเสียการควบคุมแรงถีบปืนลงไปอีกนะในเรื่องของฉายาสัตว์ป่าง่ำๆที่ว่าเรามันจะบวกควบคุมแรงถีบปืนอีกนะครับแต่ว่าความเสียหายระยะไกลลดลงในส่วนของฉายาตัวนี้ถ้าให้เลือกใส่ระหว่างคุมปืนผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นฉายาของสไนเปอร์ดีกว่าปืนมันแรงอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ความแรงปืนขึ้นอีกแต่ทีนี้ว่าเราจะเสียก็คือเรื่องของความเร็วในการลั่นกระสุนและถามว่าดีไหมมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าปืนมันยิงช้าลงแล้วก็คุมปืนได้แบบนัดต่อนัดมากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเราใส่คุมปืนเนี่ยความเร็วในการลั่นกระสุนเนี่ยเท่าเดิมคุมยากเหมือนเดิมแต่ว่าคุมง่ายขึ้นความเร็วเนี่ยเท่าเดิมแล้วก็เสียหายระยะไกลลดลงถ้าเราเล่นตัวที่เป็นฉายาสไนเปอร์เนี่ยเราจะได้ความเสียหายระยะไกลเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วในการลั่นกระสุนลดลงคุมปืนเท่าเดิมนะครับผมก็สำหรับตัวฉายาก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างสำหรับปืน AK47 นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ด่าน Burning Hall นะครับสำหรับปืน AK ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับผมเอ๊ะโอ้โหชิปชิปชิปมาระเบิดขึ้นไปก่อนโชว์ระยะไกลเราจะยิงแบบปึ๊กนะครับผมจะไม่ยิงค้างจนเกินไปนะครับเมื่อไหร่ที่เรายิงค้างปืนจะเสียศูนย์แล้วมันจะทำให้ในการยิงนัดต่อไปยากขึ้นให้สังเกตดีๆนะครับถ้าผมยิงปึ๊กดูนัดแรกกับนัดที่2นะครับต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเสียงอยู่บนหัวผมเองดูเช่นตัวตรงไหนไม่ตรงนะจับยิงดีกว่าโอเคล่วงไปดาเมจค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะสำหรับปืนนี้วนแล้วยิงไปแล้วแมกกาซีนสำรองครับฝึกใช้นะครับผมเมื่อไหร่ที่เรายิงแมกกาซีนแรกไปปึ๊บก็คลิกขวาเลยนะยิงให้คุ้มครับแมกกาซีนสำรองโอ้โดนไป2นัดติดไปนะกลางตังโอ้ล่วงไปแล้วมาอีกตัวนึงโอ้โหไปล่วงไปโอ้ Double killระยะไกลก็ยิงเป็นชุดนะครับพยายามกดอัดนะครับคลิกย้ำเอาเป้าครอบตัวแล้วก็กิ๊กนะครับโอ้ยแม่ไ
ทียบกันไม่ได้ครับดาเมจเราแรงกว่านะครับผมเวลามองไม่เห็นครับก็ใช้เมาส์คุยๆอย่างนี้นะถ้าเจอชื่อแดงขึ้นแสดงว่ามีนะครับไม่มีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วไอ้ที่ยังได้อีกตัวหนึ่งยังไม่ตายรักษาชีวิตไว้ก่อนแม่ลูกเล่นกูเยอะลูกเล่นกูเยอะเอ้ยตายซะแล้วก็สำหรับปืนในเคนะครับก็เทคนิคการยิงเนี่ยถ้าระยะประชิดเนี่ยอัดค้างไปเลยครับเราจะไม่ยิงเทียนนัดนะครับระยะประชิดพวกปืนมันค่อนข้างจะเล็งช้าประชิดเท่านั้นนะครับที่เราจะอัดปืนค้างไปโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเราปิดนี้แล้วก็โดนกูกล้าเก็บไปก่อนแล้วนะครับฮีบังอาจนะล่วงไปมาทำไมตรงนี้เอ้าโอ้โหไอ้หำหมาฆ่าไปแดกอดแตกเลยข้างบนเดินเข้าไปแล้วอดแตกเหมือนกันได้ระเบิดเข้าไปแดกไปชึบก้มวิธีก้มก็คือเราจะกดคานแล้วเราก้มหน้าลงไปเลยนะมันจะเก็บเขาเรียกว่าเก็บร่างกายให้มิดมันมิดกว่าที่เราจะก้มลงไปอย่างเงี้ยนะครับหลังเราจะก้มลงไปด้วยนะครับผมไปอีกหนึ่งเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้ยลืมไปต้องเล่นเอเคเนี่ยเล่นคือผมไม่ได้เรารีวิวเอเคอยู่นี่กินอยู่ไหนจ้าจะบุออกมาหน่อยเร็วซ้ายมาเพื่อนตายนะครับสังเกตเพื่อนตายเพื่อนอยู่2คนแล้วมันไม่ออกแน่นอนนะถึงออกก็โดนเพื่อนยิงนะครับเอาทางขวาดีกว่านะครับผมมาไหมมาตายไปแล้วแมกกาซีนสำรองนะครับเหลือเนี่ยครับถ้าสมมติว่าแมกกาซีนสำรองก็เหลือน้อยแล้วว่าเหลือ6นัดแมกกาซีนต่ำก็ยิงกว้างไปเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บแก๊บแมกกาซีนก็จะกลับมา45เต็มทั้ง2นัดครับกระสุนเยอะชิบหายเลยนะครับเยอะจนไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่านะทางนี้ตายโอ้โดนทุกคนระเบิดด้วยเกรียนจุกเบยครับรอยิงตรงนี้ดีกว่าล่างขวาตายแล้วครับเอาล่างขวาก่อนดีกว่าไหมยังไงเอาซ้ายไอ้บนลงไปขวาล่างตายเมื่อกี้ยังไงเอาบนก่อนดีไหมมาล่างก่อนโอเคตายไปก่อนนะครับโอเคครับโอ้โหเกือบไปนะครับโดนไปลูกซองเต็มๆนะมาปะโอเคแมกกาซีนสำรองต่อเลยนะครับมันกันต่อเนื่องครับแมกกาซีนสำรองผมชอบ AK ตรงที่ว่าแมกกาซีนสำรองเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่เล่น AK เนี่ยมันได้ฝึกฝีมือเยอะมากๆนะครับเพราะว่าปืน AK นี่ถือว่าเป็นปืนที่เล่นยากพอสมควรครับถ้าให้จัดอันดับจริงๆผมว่ายากสุดในบรรดาปืนกลที่เล่นนะครับสำหรับไม่ใช่ปืนกลนะครับสำหรับปืนไรเฟิลจู่โจมครับที่ว่าเล่นยากๆยิงยากๆอารมณ์ประมาณ SG 550ไอ้ไหนก็มามอบเดี๋ยวก็เปลี่ยนแมกกาซีนระหว่างต่อระหว่างที่ไม่มีอะไรทำรออีกหรือว่ายิงขวาเล่นได้นะไม่ใช่ประเด็นเฮ้ยตรงไหนเซนบอกว่าทางซ้ายจะมาแล้ว3 2 1มานะครับผมเรียบร้อยนี่มันโปรมองนี่หว่าใช้ใจมองต้องคำนวณดูนะโอเคบนตายล่างขวาโอเคยิงไปมั่วๆได้คิวนะครับตรงนี้บ้างเหลือแล้วตรงนั้นนี่หากินเปลี่ยนมุมหากินบ้างเฮ้ยมาตกใจหมดนี่อย่าหน้าไม่เอาหน้าอย่าไปแย่เขาหน้าตายไหมถ้าตายแล้วจะไม่เอานะครับวิธีดูก็คือโอเคตายแล้วนะครับกำลังจะบอกว่าให้สังเกตมินิแมปชื่อเรียบร้อยไปหนึ่งตัวนะครับมีอีกแน่นอนนะครับผมโอ้ตัวนี้ไม่ควรบวกนะครับอุ้ยดีนะมันเก็บปืนนะเป็นโชคของเรานะถ้ามันไม่เก็บปืนผมโดนถอยล่วงมาแล้วนะเมื่อกี้เป็นการยิงล่อนะครับจริงๆไม่โดนนะโอเคจบไปนะครับก็สำหรับคลิกในการเล่นในเกมก็เดี๋ยวแถมให้อีกรอบดีกว่ากันก็เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับผมเทคนิคในการยิงบวกนะครับเนื่องจากปืนเป็นปืนที่ค่อนข้างจะลั่นช้านะครับในการยิงบวกนะครับก็จะนั่งค้างไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับแมกกาซีนสำรองใช้ให้คุ้มนะครับถ้ายังมีแมกกาซีนเหลืออยู่ก็ใช้ก่อนนะก็ไม่เปลี่ยน
เจียวเลยนะครับสำรองครับโอเครู้ตัวไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับดันไปเลยครับใกล้จะตายแล้วมีไหมหนึ่งตัวนะครับลงทางนี้เรียบร้อยแล้วพอแตกนั่งบวกนะแบบทีนะครับผมกดนั่งค้างไปเลยครับทีก็ค่อนข้างจะตกใจเล็กน้อยมากโอ้ยังไงยังไปแล้วกดนั่งค้างไปเลยครับก็ยืนแรกไปเลยโอเคมาตายกันเรียนตัวสองตัวนี้ตัวต้องไม่โดนละไม่โดนละไหนก็หัวเฮ้ยยังไม่ถึงนี่ดิยิงมาดิตัวรอบเป้าเออเอามาคุกก่อนเลยจะจบไปแล้วครับก็มาเพิ่มให้เล็กน้อยนะครับสำหรับการยืนบวกนะครับผมก็คือเราจะกดนั่งค้างนะเพราะว่าในเรื่องของความเร็วในการลั่นกระสุนเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบครับแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดนั่งค้างไปเลยครับโอ้ผมกดผิดนะอุ้ยเซ็งเบอร์ครับจะกดคลิกซ้ายไปโดนปุ่มคลิกขวานะนี่อีกตัวเดียวเขาไม่ทันแล้วนะครับก็สำหรับปืนในเคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ปืนต่อไปนะครับ